ชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรจัดงานยิ่งใหญ่คนดังมาเพียบชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมนทาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่คนดังแห่ร่วมงานเทียบวันที่24ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาที่มณฑาทิพย์ห้องธนกร2จังหวัดอุดรธานีนายพรพิรมพินทปกางหรือไม้พิรมพรนักร้องขวัญใจคนขายแรงงานและคำเอ้ยกางแคนนฤมลเช้าช่องประธานญาติฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างเมวดีพินทปกางหรือเมและสุขเช้าช่องหรือซัมโดยมีคนดังและครูเพลงดังอย่างครูสลาคุณวุฒินายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและแขกเหลือมาร่วมงานจำนวนมากโดยเจ้าบ่าวมาในชุดทักซิโดสีดำส่วนเจ้าสาวมาในชุดเจ้าสาวลูกไม้สีขาวสวยมากโดยในงานแต่งได้เปิด VTR ที่มาที่ไปของทั้งสองคนที่ได้รู้จักกันโดยเจ้าบ่าวบอกว่ารู้จักเมย์ตอนที่มาทำงานที่ร้านอาหารจากนั้นได้ไปงานสังสรรค์กับพี่หยนก็ได้เจอเมย์อีกต่างคนต่างโสดส่วนเมย์ก็บอกว่าเขามาเล่นๆหรือเปล่านะจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ตัดสินใจแต่งงานกันก่อนพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นบนเวทีงานแต่งงานทั้งวันนี้พ่อไม้พิรมพรได้จูงมือเจ้าสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนโตขึ้นเวทีและร้องเพลงบุญพลาพาไปมอบให้กับเจ้าบ่าวน้องซัมโดยเจ้าบ่าวได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าสาวแล้วเดินรับโปรยดอกไม้จากแขกที่มาร่วมงานบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นมีความสุขทั้งงานโดยในช่วงพิธีโยนดอกไม้ของบ่าวสาวให้กับสาวโสดและแขกที่มาร่วมงานปรากฏว่าแม่ของน้องซัมเป็นคนรับดอกไม้เอาไว้ได้จนพิธีกรบนเวทีต้องแซวโยนดอกไม้ใหม่อีกครั้งโดยในช่วงเช้าพ่อไม้พิรมพรพร้อมญาติญาติได้ทำพิธีใบสีสู่ขวัญและรับขวัญคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและลูกสาวของไม้อีก2คนที่เดินทางกลับมาจากแคนาดาหลังจากไม่ได้กลับมานาน3ปีโดยน้องสามและน้องเมย์กล่าวดีใจมากๆที่มีวันนี้พวกเราทำงานที่ต่างประเทศนานๆจะได้กลับมาบ้านสักครั้งขอบคุณพ่อไม้และญาติๆทุกคนที่เดินเรื่องจัดงานให้วันนี้โอกาสครั้งหน้าเราจะมาอยู่นานๆขอบคุณพ่อมากๆค่ะชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมณฑาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่ชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมณฑาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่แน่นสนามบินแห่ส่งแอนนาบินชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022ที่สหรัฐอเมริกาแน่นสนามบินแห่ส่งแอนนาบินชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022ที่สหรัฐอเมริกาเผยลุคสุดปังลากกระเป๋า12ใบมั่นใจความพร้อม 100% และแล้วก็มาถึงวันที่แฟนนางงามและคนไทยรอคอยกับการบินลัดฟ้าสู่จักรวาลของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ณเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา 23:30 นวันที่24ธันวาคม
2565แอนนาเสืองามเอี่ยมพร้อมทีมงาน TPN Global TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งสู่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2022โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK69 กับลุคสุดเที่ยวพร้อมกระเป๋าเดินทางกว่า12ใบพบความมั่นใจและชุดสวยไปเต็มกระเป๋าเพื่อเป้าหมายคว้ามง3กลับบ้านเป็นของขวัญให้กับชาวไทยโดยมีแฟนๆมารอส่งให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามการประกวด Miss Universe 2022ครั้งที่71จัดขึ้นในวันที่14มกราคม2566วันที่15มกราคม2566เวลา 7.00 ถึง 10.00 นตามวันเวลาในประเทศไทยโดยปีนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมผู้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022เจ้าของสตอรี่สุดทัดประทับใจสาวงามหนึ่งเดียวที่สวยทรงพลังจะเป็นความหวังอีกครั้งในการพิชิตมง3ของสายสะพายไทยสำหรับการเตรียมตัวของแอนนาเสืองามเอี่ยมและทีมงานกองประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้เรียกได้ว่ามีความพร้อมมากกว่า 100% ทั้งการดูแลเรื่องความงามอย่างไม่มีที่ติเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพร้อมฝึกฝนทักษะความสามารถอีกหลากหลายด้านรวมถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่จะใช้สวมใส่ตลอดการประกวด Miss Universe 2022ผ่านฝีมืออันประณีตวิจิตรบรรจงโดยดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้แอนนาเสืองามเอี่ยมก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่และพิชิตมง3กลับมาให้คนไทยได้ชื่นใจผ่านเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th แอปพลิเคชัน Miss UniverseThailand และดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกช่องทางกองประกวดได้แก่ TikTokmissuniversethailand.offacebook missuniverse.in.th instagram missuniverse.in.th youtube missuniversethailand ลูกพี่เปิดใจป่วยรักษาเกือบ2ปีชีวิตดิ่งหัวเราะยังน้ำตาไหลเข้มแข็งจนหนูหายแล้วอีกหนึ่งนักแสดงตลกขวัญใจประชาชนสำหรับลูกพี่สุดารัตน์โพน้ำคำกับผลงานที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทางบ้านจนเป็นที่รักล่าสุดตุ๊กกี้ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงอาการป่วยที่เข้ารับการรักษาจากแพทย์ตลอด2ปีที่ผ่านมาโดยเผยว่าเกือบ2ปีที่ความไม่พอดีของอารมณ์ขึ้นลงเหวี่ยงเหวี่ยงวีนหัวเราะตอนน้ำตาไหลร้องไห้ไปยิ้มไปเหมือนคนบ้ามันจบไปละมันก็ผ่านไปด้วยดีสุดท้ายนี้ขาดไปไม่กี่วันก็ครบ1ปี28มกราคม65ในการต่อสู้กับมันฉันเรียกมันว่าอีโรคบ้าโรคที่คนอย่างฉันไม่ชอบกินยาโรคที่คนชอบคิดเรื่องคนอื่นอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนชอบความสนุกมากอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนจริงจังอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนชอบห่วงชีวิตคนอื่นอย่างฉันไม่ชอบโรคที่คนไม่ปล่อยวางอย่างฉันไม่ชอบสุดท้ายไอ้ที่มันไม่ชอบแต่ต้องทำให้ได้และให้ชอบจนอยู่กับมันให้ได้มันต้องรักษาใช่รักษามาแบบต่อเนื่องพยายามสุดๆเอาใจไปให้เวลากับคุณหมอ60เอาใจให้ตัวเองอีก 40% วัดใจสู้กันไปทดสอบความอดทนสักครั้งนี่เมื่อวันที่ต้องสู้กับโรคแบบนี้มันก็ต้องเอาให้อยู่ไม่ล้มหมอนนอนเสือเข้าน้ำเกลือก็บุญละแต่แน่รู้แหละสมองสั่งการชีวิตซึ่งในใจคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใจสู้กับมันสุดท้ายแล้วก็ผ่านมันไปได้ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความคลี่คลายเบาลงในเรื่องความคาดหวังตาสมัยยายพินที่พูดสั้นๆทุกครั้งว่าให้คิดแต่เรื่องตัวเองพอแล้วง่ายๆแต่หนูเข้าใจมากจะขอบคุณพี่บู๊ก
คนแรกคนเดียวที่เจอกับอีโรคบ้าก่อนใครที่เดียวที่รองรับช่วงดิ่งช่วงพุ่งคนที่รับส่งโรงพยาบาลพร้อมกับคำว่ารักตัวเองได้ไหมขอบคุณพี่อุ่นผู้เปิดสมองด้วยคำปลอบใจที่ถูกกรอบคำห้วนๆที่พูดครั้งเดียวจบและหนังสือทุกเล่มที่ตามคำสั่งแล้วมันดีต่อแก่นใจมากขอบคุณนะทุกคำด่าเท่ากับห่วงขอบคุณพี่อามผู้ถามไถ่ทุกครั้งและคำปลอบใจที่พูดแล้วอืมนี่คนรักกันขอบคุณคุณหมอที่โรงพยาบาลทุกท่านนะคะหนูรอดและปลอดภัยละค่ะขอบคุณหนังสือทุกเล่มทุกสำนักพิมพ์ที่จันลงใจให้หนูตลอด11เดือนขอบคุณหัวใจที่หวังดีทุกครั้งที่เจอคำว่าสู้ๆจากทุกคนจำทุกครั้งที่ได้ยินขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก DM ที่ให้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเชื่อเสมอมันหายได้สมองเราใจเราเอาให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนแล้วทุกอย่างก็จะเสมอภาคเสมอใจเสมอตัวเลือกได้เพื่อความสุขเลือกแล้วก็จะสุขขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้กับอะไรก็ตามที่ต้องการคนเข้าใจสุดท้ายใจที่เข้าใจเราได้ดีที่สุดคือใจเราเองบันทึกใจวันที่24ธันวาคม65หนูหายแล้วของขวัญปีใหม่2566